วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะด้านหน้าก็เป็นสถานี TOT เดิมนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะจากสถานี TOT นะครับตอนนี้ก็เป็นสถานีโทรคมนาคมแห่งชาติรหัสสถานีก็คือ PK13ก็ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้าบริษัท TOT จำกัดในด้านทิศใต้แล้วก็ดันหน้าอาคารหน้านครในด้านทิศเหนือตอนนี้ก็มีการติดตั้งโครงหลังคาติดตั้งตู้จำหน่ายตัวโดยสารอัตโนมัติแล้วก็กำลังดำเนินงานในส่วนของทางขึ้นลงคลิปนี้ก็พามาชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่สถานีโทรคมนาคมใกล้ๆกับแยกหลักสี่จนไปถึงบริเวณสถานีเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะครับใกล้5แยกปากเกร็ดโดยการนั่งรถเมล์นะครับสาย356วันนี้ยอมรับเลยว่ารถติดมากๆถ้าเกิดรถไฟฟ้าสายสีชมพูเปิดใช้ผมคาดว่านะจะมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากที่หนีการจราจรที่ติดขัดความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในสิ้นเดือนเมษายน2565งานโยธาก็อยู่ที่ 89.14% งานระบบไฟฟ้าอยู่ที่ 85.87% แล้วก็ภาพรวมการก่อสร้างอยู่ที่ 87.47% ด้านบนนี่ก็เป็นจุดสับรางนะครับด้านหน้าของผมนะครับก็เป็นสถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ PK12 อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะบริเวณหน้ากรมการกงสุลใกล้กับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของสถานีและหน้ากองร้อยราชเวรระยะไกลกองพลที่1รักษาพระองค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูจุดเริ่มต้นก็อยู่บริเวณแยกแคไลน์นะครับเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วก็สายสีน้ำตาลที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีแล้วเส้นทางวิ่งก็จะวิ่งไปตามถนนติวานนท์นะครับจนไปถึง5แยกปากเกร็ดนะครับเส้นทางก็จะเบี่ยงไปทางขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็วิ่งไปทางแยกหลักสี่นะครับมุดใต้โทเวบริเวณถนนวิภาวดีเข้าไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีหลักสี่แล้วก็วิ่งต่อไปจนไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์ราชธรรมนูญนะครับตรงนั้นก็ไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุแล้วก็วิ่งไปตรงถนนรามอินทราไปจนถึงตลาดมินบุรีแล้วก็ข้ามคลองสามวาเลี้ยวขวาไปที่สถานีมินบุรีตรงนั้นก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงถนนรามคำแหงเป็นทางยกระดับตลอดเส้นทางมีระยะทาง 34.5 กิโลเมตรจำนวน30สถานีไม่รวมส่วนต่อขยาย
แล้วหน้าของผมก็เป็นสถานีแจ้งวัฒนะ14รหัสสถานีก็คือ PK11 อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะในเขตกรุงเทพมหานครโดยด้านทิศเหนือของสถานีอยู่บริเวณระหว่างห้างบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตเซ็นเตอร์สาขาแจ้งวัฒนะและซอยแจ้งวัฒนะซอย14และในด้านทิศใต้นะครับก็อยู่ใกล้กับซอยคุณวิเวียนด้านหน้าของผมนะครับก็เป็นสถานีเมืองทองธานีรหัสสถานีก็คือ PK10 เดิมชื่อสถานีศรีรัตน์ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นสถานีเมืองทองธานีตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับห้างแมคโครเป็นสถานีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสถานีที่มีการแบ่งชั้นจำหน่ายตั๋วและชั้นชานชาลามีรางวิ่งที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับส่วนต่อขยายเข้าไปในเมืองทองธานีได้ความคืบหน้าตอนนี้นะครับมีการติดตั้งไอเกอร์เดอร์ดับเบิลทีเกอร์เดอร์เตรียมงานโครงหลังคาThank you.
ด้านหน้าที่เห็นไกลๆนะครับก็เป็นสถานีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรหัสสถานีก็คือ BK9 อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะด้านที่เหนือของสถานีนะครับตั้งอยู่บริเวณระหว่างแจ้งวัฒนะปากเกร็ดซอย35และทางด่วนศรีรัตน์ส่วนในด้านทิศใต้นะครับอยู่ระหว่างโรงเรียนคลองเกลือและซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดซอย32สถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ด28รหัสสถานีนะครับก็คือ PK8 อยู่บนถนนแจ้งวัฒนะโดยในด้านทิศใต้ของสถานีก็เป็นบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดซอย28ส่วนในด้านทิศเหนือก็จะอยู่บริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดซอย19ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะThank you.
ด้านหน้าของผมนะครับก็เป็นสถานีเลี่ยงเมืองปากเป็ดรหัสสถานีก็คือ VK7ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะก่อนถึงทางแยกตัดกับถนนเลี่ยงเมืองปากเป็ดในด้านทิศใต้ของสถานีก็เป็นห้างโฮมโปรและในส่วนด้านทิศเหนือนะครับก็เป็นบริษัทไทยการ์เมนต์เอ็กซ์พอร์ตความคืบหน้าตอนนี้นะครับได้มีการปูหลังคาสถานีแล้วเสร็จแล้วดำเนินการทำการติดตั้งประตูกั้นชั้นชลางานติดตั้งบันไดทางขึ้นลงแล้วก็งานปูกระเบื้องงานสถาปัตยกรรมของห้องควบคุมต่างๆนะครับเช่นห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารนำความคืบหน้ามาฝากกันนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ช่วงบริเวณแยกหลัก4สถานีโทรคมนาคมนะครับจนไปถึงบริเวณ5แยกปากเกร็ดขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ